ครับกีฬาค่ำนี้ไปดูดราม่าลูกใหม่นะครับของวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยเพราะว่าเมื่อนักแข่งระดับเยาวชนครับไปเจตนาชนคู่แข่งเพื่อแซงเข้าเส้นชัยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสมาคมแข่งมอเตอร์ไซค์ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการสั่งแบนและยึดใบอนุญาตขับแข่งรถด้วยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันในศึกจักรยานยนต์เยาวชนเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรุ่นโปรดักชั่น150cc โดยจังหวะเกิดปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่านักแข่งรถครับหมายเลข17ในคันสีขาวเบียดเข้ากับรถหมายเลข29ของนักแข่งในชุดสีดำที่กำลังเบียดแย่งแชมป์สนามนะครับส่งผลให้รถของคู่แข่งเสียหลักล้มลงก่อนเข้าเส้นชัยขณะที่ตัวนักขับนะครับกระเด็นจากตัวรถไปตกอยู่บริเวณพุ่มหญ้าข้างสนามครับแม้ฝ่ายจัดการแข่งขันจะลงโทษเบื้องต้นด้วยการปรับผลการแข่งขันของนักแข่งที่ได้แชมป์ลงมา3อันดับนะครับในความผิดฐานขับขี่อันตรายแต่ว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังลงไปที่นักแข่งหมายเลข17อย่างต่อเนื่องทำให้ทีมต้นสังกัดนะครับก็มีคำสั่งห้ามนักแข่งหมายเลข17ลงแข่งขันสนามต่อไปในทันทีในขณะที่คุณพ่อของผู้ก่อเหตุครับก็ออกมาแสดงตัวในฐานะผู้ปกครองออกมาขอโทษพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังคู่กรณีและก็ต้นสังกัดที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชื่อเสียงครับด้านกันทพัฒน์แยบการไถนะครับนักแข่งหมายเลข29ซึ่งเป็นเจ้าของรถคันที่ถูกชนครับและกำลังเป็นผู้นำในอันดับตารางคะแนนสะสมก็โพสต์ Facebook ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยดีและไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงใดๆครับซึ่งล่าสุดสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยออกมาเคลื่อนไหวลงโทษนักแข่งขันที่ก่อเหตุนะครับด้วยการสั่งห้ามลงแข่งขันในทุกรายการที่สมาคมรับรองพร้อมยึดใบอนุญาตแข่งรถและก็งดออกใบอนุญาตลงแข่งขันในปีหน้าอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับและไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกในวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยครับ